มารีวิวโน้ตบุ๊ก Asus กันนะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับกล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับโมเดลที่เราจะรีวิวในวันนี้นะฮะนั่นคือ K540L นะครับรหัสย่ออะไรเอ่ยรหัสย่อหาก่อนนี่แหละ K540LJ นะครับ XX7520 นะครับตัวนี้เป็นสินค้าของบริษัทสหพาณิชย์นะครับซึ่งจำหน่ายมาจากซินเน็กนั่นเองนะจ๊ะก็แกะกล่องกันเลยนะครับคัตเตอร์นะครับจับไปให้ดูเห็นด้านในมีอะไรบ้างนะครับโอเคด้านในนะฮะก็จะมีกระเป๋าแบบเป้นะครับมียี่ห้อ Asus อยู่เห็นไหมฮะแล้วก็มีโน้ตบุ๊กนะครับเป็นกล่องอีกกล่องนึงนะครับก็หน้าตาประมาณนี้โอเคหลังจากที่เราได้กล่องโน้ตบุ๊กมาแล้วนะฮะมันจะมีช่องเปิดตรงหัวมันนะครับก็เปิดออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบสอดนะครับโอเคดูอะไรก่อนบันเดิลมันจะมีบันเดิลก่อนคู่มืออยู่ไหนเลยอ่ะคุณมาอยู่ข้างใต้ไม่เป็นไรเอาสายชาร์จก่อนแล้วกันนะครับสายชาร์จนะครับก็เช่นเคยนะครับเป็นหัวใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเป็นสายชาร์จแท้นะครับหัวพอดีดูกันนะครับหัวก็จะเป็นหัวของ Asus นะฮะ Asus นะครับเราดูด้านในนะครับเวลาดึงนะครับให้ดึงกระดาษออกมาก่อนนะครับยกขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นสีออกฟ้าๆนะฮะที่มาจะกับกล่องนะครับก็ถอดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเอาซองออกก่อนนะครับหลังจากที่เราซองออกนะครับเราก็จะเห็นโน้ตบุ๊กนะครับ Asus สีฟ้านะครับซึ่งหงายด้านหลังให้ดูนะครับก็จะไม่มีแบบถอดได้นะครับตอนนี้เป็นของบริษัทสหพาณิชย์แน่นอนนะครับโมเดลก็ตามนี้นะฮะตรงรุ่นแน่นอนนะครับก็จะมีช่องสำหรับระบายความร้อนอยู่ด้านข้างนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องระบายความร้อนของพวกแรมกับฮาร์ดดิสก์อยู่นะฮะบานพับด้านหลังเป็นสีฟ้าหมดนะครับในโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ของ Asus นั่นเองนะครับช่องด้านข้างนะครับก็มีช่องอะไรบ้างนะครับ1คือช่องอะแดปเตอร์นะครับเสียบอะแดปเตอร์นะฮะแล้วก็ USB Type-C นะครับช่องเสียบสายแลนนะครับ VGA port นะ HDMI port นะครับ USB 3.01 port แล้วก็ 2.01 port นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับคือช่องเสียบหูฟังนะครับหรือว่าใช้กันในส่วนของสมอลท็อกนั่นเองนะครับสำหรับด้านขวานะครับก็จะประกอบด้วยช่องอะไรบ้างนะครับนั่นคือช่องสำหรับใส่ DVD นะครับ DVD 1ช่องนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือช่องของสายเคียวซิงตันนะครับก็คือช่องล็อกตัวโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมครับมาต่อกันนะฮะด้านข้างมีสติกเกอร์ของ GeForce ให้นะครับก็จากที่เห็นกันนะฮะคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นแบบนูนขึ้นมานะครับสีขาวนะฮะก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับของ Asus เองซึ่งโดยปกติแล้ว Asus ก็จะเป็นเรียบๆนะฮะสีเงินนะครับหรือว่าสีดำนะครับ
ส่วนโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ของตระกูลนี้ก็จะประกอบด้วยเป็นสีฟ้านะครับที่มีให้เลือกกันนะฮะตัวนี้เป็นตัวสีฟ้านะครับสุดยอดมากเลยฮะแล้วก็สีสันสดใสนะครับอ่ะลืมพูดถึงไอ้เจ้าพลาสติกนะครับหรือว่าเคสตัวนี้นะครับก็ดีไซน์ให้แบบกันลื่นนิดหนึ่งนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับลายเล็กๆนะครับเหมือนกับลายไม้นะครับเหมือนกับลายไม้นะครับเพื่อให้ไม่ให้ลื่นเองนะครับก็ตัวทัชพาดนะฮะหรือว่าเมาส์นะครับกดค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะครับแข็งนิดนึงนะครับตามสไตล์เอซุสที่มีมาโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ท่านไหนสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับโน้ตบุ๊ก ASUS นะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ของชาไม่แตงนะครับก็จะสามารถผ่อนได้นะครับสำหรับผู้ที่มีเครดิตดีนะครับแล้วก็รับผ่อนนั่นเองนะครับขอบคุณครับ